สวัสดีครับผมปอนนะครับผมวันนี้ก็มาในนามของ Dai Trip Academy Nexter นะครับวันนี้ก็มากับ BMW คู่ใจซึ่งคันนี้เป็นรถตัวเองเลยเป็น F30 Hybrid Active Hybrid 3นะครับผมซึ่งมีการโมดิฟายมานิดหน่อยก็คือมีการจูนกล่องมานะครับแล้วก็เบรกก็เป็นของ M5 ซึ่งใช้พาเบรกของ Nexter ซึ่งเป็นตัว Racing โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งคันนี้ BMW ก็เป็นรถของผมเองได้มาประมาณใช้ประมาณ1ปีนะครับผมเป็น BMW Series 3 F30 Active Hybrid 3ซึ่งมีไฟระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยด้วยทำการโมดิฟายก็อยู่ประมาณสักจูนกล่องไปนะครับอยู่ประมาณ400ม้านะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่ที่สนามพีระก็เลยเป็นตัวที่ใช้สำหรับวิ่งสนามโดยตรงนะครับผมทนความร้อนสูงนะฮะซึ่งเบรกตัวนี้ก็ถามว่าจริงๆแล้วผ่านการแข่งขันมานานเพราะว่าผมทำการแข่งขันดิฟด้วยนะครับผมทั้งทางเรียบด้วยซึ่งทางNexterเนี่ยก็ซัพพอร์ตมาเสมอแล้วเราก็ช่วยกัน development ตัวผ้าเบรกนี่มานะครับเป็นดิฟทั้งอย่างประเภทดิฟเนี่ยเราต้องใช้เบรกมือในการดึงเพื่อใหเบรกมันจับได้เร็วที่สุดนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวฟิกชันต่ำนะฮะอย่างตัวนี้ก็จะสามารถทนอุณหภูมิสูงสามารถวิ่งในสนามเซอร์กิตได้นะครับผมนะฮะรถ BM เนี่ยจริงๆก็เหมือนรถทั่วไปนะครับการที่เราขึ้นไปขับแล้วเนี่ยเราก็ต้องเช็คสมรรถนะของรถก่อนที่จะลงสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกก็ดีพวงมาลัยแฮนด์ลิ่งก็ดีว่ารถมีอะไรผิดปกติไหมซึ่งรถที่ใช้เวลานานผ้าเบรกก็ต้องยอมหมดเป็นของธรรมชาตินะครับส่วนรถเนี่ยเราก็มาใช้พาเบรกที่ของ Nexter เนี่ยจริงๆถือว่าดีมากเพราะเราค้นคว้าแล้วก็ผลิตขึ้นมานะครับสามารถวิ่งในสนามก็ดีใช้ในถนนก็ได้จะมีให้เลือกหลายๆเกรดเลยนะครับผมถ้ามีงานบิมเมอร์เล็กครั้งหน้าเนี่ยพวกเราชาว Nexter นะครับแล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ยินดีที่อยากจะมาร่วมสนุกด้วยนะครับผมมาให้แชร์ความรู้กันนะครับมาร่วมสนุกนะฮะไม่ว่าจะจัดที่ไหนแล้วก็จะตามไปนะครับสุดท้ายนี้ก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมที่อยากจะขับรถซิ่งนะครับผมนะฮะทั้งในสนามก็ดีหรือจะเป็นทางสะบัดที่ผมถนัดอยู่ก็คือทางด้านดิฟเราก็จะมีโรงเรียน Dai to Dip Academy ซึ่งเปิดสอนอยู่นะครับผมสามารถติดตามได้ใน Facebook ได้เลยนะครับนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเทคนิคการดิฟไม่ใช่ดิฟอย่างเดียวนะครับเอามาสามารถเอาประยุกต์ใช้ในสนามเซอร์กิตได้ด้วยนะครับสมมติรถเราเนี่ยเราขับไปเนี่ยเกิดรถเราเกิดอาการโอเวอร์ก็ดีอันเดอร์ก็ดีนะครับหรือเลี้ยวแล้วเกิดสไลด์เนี่ยนะฮะพวกนี้จะเป็นพื้นฐานต่างๆในการขับรถเลยเราก็สามารถมาฝึกที่Dai to Dip Academy เพื่อนำไปแก้ไขในการขับรถได้นะครับเพื่อขับรถอย่างปลอดภัยทุกท่านนะฮะยังไงไว้พบกันครับผมสวัสดีครับ